สวัสดีครับมุมสังเวียนนะครับวันนี้มุมสังเวียนจะมาเกาะติดตาช่างนะครับบวกกระแสเรทในมวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่20กรกฎาคม2562เวลา 12:20 นโดยประมาณนะครับมุมสังเวียนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตาช่างบวกกระแสเรทมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านนะครับเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสบอเบส359เว็บเดิมพันมวยออนไลน์มวยเดี่ยวมวยสเต็ปออกตัวได้ทุกยกจบในเว็บเดียวหรือว่าแอดไลน์ไปที่ @359sbobet มีแอดนำหน้านะครับ @359sbobet เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับถ้าสนใจก็ลองแอดเข้าไปสอบถามข้อมูลกันดูนะครับเราจะมาเริ่มการเกาะติดตาช่างกันเลยนะครับโดยที่มวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่20กรกฎาคม2562เวลา 12:20 นโดยประมาณนะครับวันนี้มวยอ้อมน้อยศึกเจ้ามวยไทยนี่มีมวยรอบให้ลุ้นกันถึง3คู่นะครับน่าติดตามชมกันเป็นอย่างยิ่งนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1ก่อนนะครับเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบน็อกเอาท์ครั้งที่6นะครับคนแพ้ตกรอบคนชนะจึงจะมีโอกาสเดินหน้าต่อไปนะครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงก็คือชาญยุทธศักดิ์รุ่งเรืองนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดพจน์นอนุวัตยิมนะครับพิกัด115ปอนด์เมื่อเช้านะครับฝ่ายแดงชาญยุทธมา116ลดไป1ปอนด์ส่วนฝ่ายน้ำเงินยอดพจน์นะครับมา115ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้ก็จะดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดพจน์ดูจะได้เปรียบเรื่องรูปร่างนิดหน่อยนะครับได้ลอยกว่าได้สูงกว่านะครับเจ้าชาญยุทธฝ่ายแดงนี่ก็ฟิตซ้อมเก็บตัวทำน้ำหนักอยู่ที่ทีเด็ด99นะครับดูในความดูแลของเฮียตีสรศักดิ์แซ่ตั้งนะครับแล้วก็มีคุณอภิชาติรุ่งเรืองนะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวานะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องมวยขวานะครับแต่ว่ามีตีนซ้ายหน้าออกได้ดีนะครับวงในก็มีไล่แขนเดินปั้มจับรัดมัดตีนะครับเป็นมวยเพศนอกได้ในดีนะครับดีกีก็อดีตแชมป์112ปอนด์ที่เวทีอ้อมน้อยช่อง3แห่งนี้ด้วยนะครับฝีมือก็ค่อนข้างจะดูดีทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับชกอยู่ที่เวทีอ้อมน้อยช่อง3แห่งนี้อยู่เป็นประจำนะครับแฟนๆมวยก็คุณหน้าคุณตากับฝีไม้ลายมือของทางด้านชาญยุทธอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับส่วนทางด้านยอดพจน์นะครับก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายนออนุวัฒน์ยิมนะครับโดยมีเสียยะเมืองชนนะครับเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยซ้ายกระดูกเบอร์มวยค่อนข้างดีนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายหลักเหลี่ยมชั้นเชิงถือว่าได้เปรียบเลยนะครับเพราะว่าชกมวยมาค่อนข้างจะนานเลยนะครับปีนี้ก็29ปีแล้วชื่อชั้นการผ่านมวยนี่ดูแล้วทางด้านของยอดเพชรดูดีกว่าอย่างแน่นอนนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายซ้ายทั้งแถบนะครับแล้วก็มีศอกซ้ายคอยดักเล่นงานคู่ต่อสู้วงในก็มีไล่แขนขวางหน้าไปหน้าแล้วก็คำเสียบคำแทงนะครับเป็นมวยประเภทกระดูกการผ่านมวยชื่อชั้นค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าหายไปนานนะครับหลายๆท่านก็คิดว่าเลิกชกมวยไปแล้วด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่ากลับมาภาคนี้กลับมาภาคใหม่นะครับหายใจไว้2ไฟแล้วนะครับโดยที่ชนะน็อกยก2เปปซี่ออประเสริฐนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้สะดุดแพ้คะแนนให้กับดาวก่อกำปนาตนะครับกลับหายไปจากวงการมวยเกือบ10ปีนะครับกลับมา2ไฟนี้มีชนะน็อก1ครั้งแล้วก็แพ้คะแนน1ครั้งนะครับแต่ว่าเรื่องชื่อชั้นการผ่านมวยนี้ต้องบอกว่าทางด้านยอดเพชรฝ่ายน้ำเงินนี่ดูดีกว่าอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าทางด้านยอดชาญยุทธฝ่ายแดงนี่เพียงอายุแค่18ปีนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่29แกอ่อนกว่ากันถึง11ปีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าการหายไปนานๆของยอดพจน์นี่จะมีผลกับการชกการยืนระยะท้ายๆหรือเปล่าก็ต้องดูชกประกอบนะครับแต่ว่าคู่นี้นะครับเรทเปิด54อยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดพจน์นออนุวัฒน์ยิมนะครับเนื่องจากดูว่ากระดูกชื่อชั้นการผ่านมวยค่อนข้างจะดูดีกว่านะครับแล้ววันนี้ก็ได้เปรียบเรื่องรูปร่างได้เปรียบเรื่องส่วนสูงนิดๆด้วยเลทจึงเชื่อแล้วก็เปิดอยู่ที่ฝั่งน้ำเงินยอดพจน์นออนุวัฒน์ยิมนะครับยังไงนะครับวันนี้ผมก็ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดพจน์นออนุวัฒน์ยิมนะครับกระดูกชื่อชั้นการผ่านมวยนี่ไม่ต้องบอกเลยนะครับหายห่วงเคยชกรุ่นเดียวกับทางด้านเพชรบุญชู FA กรุ๊ปเลยนะครับแต่ว่าหายไปนานแต่ว่ากลับมาหายใจไว้2ไฟแล้วมองดูว่าร่างกายน่าจะพอมีการทำน้ำหนักแล้วก็ร่างกายน่าจะเข้าที่เข้าทางอยู่บ้างนะครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะอาศัยชื่อชั้นการผ่านมวยกระดูกมวยที่ดูดีกว่านะครับเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านของชาญยุทธศักดิ์รุ่งเรืองไปได้แบบสนุกคู่ขี้นะครับคู่ที่ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดพจน์นออนุวัฒน์ยิมเลทเปิด54อยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินส่วนคู่ที่2นะครับเป็นมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่1นะครับระหว่างฝ่ายแดงนี่ก็คือเพชรนาคาบำรุงสิทธิ์ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับรักสมหมายสิทธิ์ปากพนังนะครับพิกัด130ปอนด์เมื่อเช้าฝ่ายแดงนะครับ
เพชรนาคามา131ลดไป1ปอนด์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินลักสมหมายมา 130.6 ลด .6 นะครับคู่นี้ก็เป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับลักสมหมายนี่อาจจะดูได้เปรียบเรื่องรูปร่างนิดหน่อยนะครับลอยกว่าสูงกว่านิดๆ นะครับเจ้าเพชรนาคานี่ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายวพ.ลำปางนะครับโดยมีหมวดดับนะครับร้อยตำรวจตีประดับสุรินโทนะครับให้การสนับสนุนเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับอาวุธหลากหลายนอกได้ในดีเป็นมวยขวานะครับมีแข้งขวาหมัดขวาวงในก็มีไล่แขนเดินปั้มจับตีนะครับเป็นมวยประเภทครบเครื่องนอกได้ในดีนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินลักสมหมายนะครับก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสิงห์ป้อมปราบนะครับโดยมีทองดีน้อยสิทธิ์ครูหมายนะครับดูแลการฟิตซ้อมเป็นมวยขวาเหมือนกันนะครับรูปร่างดีสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับวงนอกก็มีตีนซ้ายหน้าเปิดเกมนะครับวงในก็มีไล่แขนกดแขนนะครับล็อกรัดมัดตีนะครับเป็นมวยประเภทเข่าในเหนียวนะครับคู่นี้นี่เรทเปิด19อยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินลักสมหมายนะครับดูว่าได้เปรียบได้ลอยกว่านะครับแล้วก็วงในไล่แขนกดแขนเหนียวแน่นกว่าด้วยนะครับเรทเปิด19อยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินลักสมหมายนะครับผมก็ยังชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับลักสมหมาย10ปากพนังนะครับได้เปรียบเรื่องรูปร่างนะครับแล้วที่สำคัญวงในเข่าในนี่เหนียวแน่นกว่าด้วยนะครับเดินไล่แขนกดแขนล็อกรัดมัดตีนะครับท้ายผมมองว่าน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรนาคาบำรุงสิทธิ์ไปได้แบบสนุกนะครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกนำรายการแล้วก็เป็นมวยรอบนะครับโดยเป็นมวยรอบ PTT Powertech พัดครั้งที่1นะครับฝ่ายแดงก็คือบัวเขียวปอเปาอินนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ของฝากสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับพิกัด123ปอนด์นะครับโดยที่เมื่อเช้าบัวเขียวมา124ลดไป1ปอนด์ส่วนฝ่ายน้ำเงินของฝากมา 123.6 ลด .6 นะครับคู่นี้ก็เป็นทางด้านบัวเขียวนะครับได้เปรียบเรื่องรูปร่างนะครับได้ลอยกว่าได้สูงกว่านะครับเจ้าบัวเขียวนี่ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายปอเปาอินNNP Boxing นะครับโดยมีพันตำรวจตีประจวบเปาอินนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็มีป๊อกมหาชัยนะครับเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับวงนอกก็มีเตะขวาต่อยขวาวงในก็มีไล่แขนกดแขนเดินปั้มจับตีนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับนอกได้ในดีนะครับฟอร์มถือว่าก็3รสชาติแพ้1เสมอ1แล้วก็ชนะ1นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินของฝากนี่ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับโดยมีพี่วีนะครับเจริญทรัพย์เกตบ้านช่องดูแลการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยฝีมือเช่นเดียวกันนะครับเป็นมวยขวาเหมือนกันด้วยจังหวะฝีมือครบเครื่องด้วยแต่ว่าทางด้านของฝากนี่เป็นมวยประเภทอาวุธหนักหน่วงนะครับเตะขวาเตะขาต่อยหมัดนะครับอาวุธหนักหน่วงต้นๆนี่ถือว่าอันตรายนะครับรุนนับรุนน็อกได้เลยนะครับแต่ว่าเสียเปรียบช่วงนิดหน่อยนะครับสำหรับไอ้เจ้าของฝากวันนี้นะครับวันนี้เป็นมวยรอบPTT Powertech พัดครั้งที่1 นะครับวันนี้ถ้าคนชนะโอกาสที่จะเข้ารอบต่อไปค่อนข้างสูงนะครับคนแพ้นี่โอกาสตกรอบก็ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นไม่มีใครอยากเป็นผู้แพ้อย่างแน่นอนนะครับในวันนี้เต็มที่กันอย่างแน่นอนนะครับต้นๆมองดูว่าทางด้านของฝากน่าจะอันตรายนะครับเพราะว่าเป็นมวยประเภทต้นจัดนะครับอาวุธหนักเตะขาต่อยหมัดนะครับโดนนี่ถือว่าอันตรายรุนนับรุนน็อกได้เลยนะครับแต่ว่าผ่าน3ยกไปแล้วนะครับไม่นับไม่น็อกผมมองว่าความสูงความยาวของทางด้านโบเขียวปอเปาอินนะครับน่าจะอาศัยชั้นเชิงฝีมือมวยความสูงความยาวนะครับดักวางแข้งแล้วก็อาวุธยาวน่าจะถึงก่อนนะครับชิงทำก่อนแล้วก็ป้องกันตัวดีๆนะครับท้ายผมมองว่าน่าจะประคองเกมเอาชนะคะแนนไปได้นะครับเรทเปิด 5-4 อยู่ที่ฝ่ายแดงบัวเขียวปอเปาอินนะครับเนื่องจากว่าสูงยาวกว่านิดๆ นะครับเรทจึงเชื่อแล้วก็เปิดมาเช่นนั้นนะครับยังไงผมก็ยังชอบไปที่บัวเขียวนะครับความสูงความยาวอาวุธยาวน่าจะถึงก่อนไม่พลาดหลับหล่นซะก่อนนะครับท้ายมองว่าความสูงความยาวน่าจะช่วยได้เยอะน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านของฝากสิทธิ์เจริญทรัพย์ไปได้แบบสนุกนะครับส่วนคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกฝ่ายแดงก็คือเพชรเมืองปานบำรุงสิทธิ์ส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ดาวนภาประเสริฐรัชพันธ์หรือว่าสิงห์ป้อมปราบนะครับพิกัดก็คือ113ปอนด์โดยที่เมื่อเช้านะครับฝ่ายแดงเพชรเมืองปานมา 113.8 ลด .8 ส่วนฝ่ายน้ำเงินดาวนภามา114ลดไป1ปอนด์นะครับคู่นี้ก็เป็นทางด้านดาวนภาดูจะได้เปรียบเรื่องรูปร่างนะครับได้เปรียบเรื่องส่วนสูงได้ลอยกว่าได้สูงกว่านะครับเพชรเมืองปานก็ฟิตซ้อมอยู่ที่วพ.ลำปางจังหวัดลำปางนะครับโดยมีหมวดดับนะครับร้อยตำรวจตีประดับสุรินโทนะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวานะครับจังหวะฝีมือนะครับโดยเฉพาะหมัดแล้วก็ศอกที่คอยดักเล่นงานคู่ต่อสู้เดินเข้าหานี่จะชอบมากนะครับมีหมัดแล้วก็ศอกคอยดักเล่นงานวงไหนก็มีไล่แขนกดแขนขวางหน้าไปหน้าคำเสียบคำแทงแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับแต่ว่าเน้นไปที่ฝีมือหลักเหลี่ยมชั้นเชิงที่วงนอกซะส่วนใหญ่นะครับเรื่องกระดูกการผันมวยก็ดูดีกว่าด้วยนะครับเพราะว่าชนกับเบอร์ใหญ่มาเยอะกว่าล่าสุดก็ขึ้นชั้นไปพบกับเสมือนเทพปอเพชรสิริแต่ว่าพลาดท่านะครับแพ้น็อกไปขึ้นชั้นก็ไม่สำเร็จนะครับแต่ว่ากระดูกมวยค่อนข้างดีกว่านะครับชนกับเบอร์ใหญ่มาเยอะกว่าส่วนทางด้านดาวนภานี่ก็ฟิตซ้อมอยู่ค่ายสิงห์ป้อมปราบนะครับโดยมีทองดีน้อยสิทธิ์ครูหมายนะครับดูแลการฟิตซ้อมเป็นมวย
ขวาเหมือนกันนะครับจังหวะฝีมือขวาเหมือนกันนะครับมีตีนซ้ายหน้าออกได้ดีนะครับวงในก็มีไล่แขนเดินปั้มจับตีนะครับฟอร์มสดมากๆเลยสำหรับดาวนภาคนนี้นะครับฟอร์ม3 4ฟอร์ม5 6ฟอร์มหลังสุดท้ายนี่ชนะรวดเลยนะครับจนได้สิทธิ์นะครับชิงแชมป์ว่าง112ปอนด์เวทีอ้อมน้อยนะครับแต่ก็สะดุดนะครับพ่ายน็อกพ่ายคะแนนให้กับเอกมังกรมอกรุงเทพธนบุรีนะครับเคยชื่นชิงแชมป์112ปอนด์ที่เวทีอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับแต่ว่าแพ้คะแนนให้กับเอกมังกรนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็ทำฟอร์มดีอีกครั้งหนึ่งชนะคะแนนทอมมี่ทอพุททอยอดพุทมานะครับซึ่ง 6-7 ฟอร์มหลังสุดท้ายของทางด้านฝ่ายน้ำเงินดาวนภานี่สะดุดแพ้เพียงแค่เอกมังกรคนเดียวเท่านั้นเองนะครับวันนี้กระดูกมวยของทางด้านเพชรเมืองปานดูดีกว่านะครับดูดีกว่าแต่ว่าความสดความห้าวร่างกายดูดีก็ต้องเป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับดาวนภาวันนี้นะครับเรทเปิด 5-3 เลยนะครับอยู่ที่ฝ่ายแดงเพชรเมืองปานบำรุงสิทธิ์เพราะว่ากระดูกชื่อชั้นการผันมวยค่อนข้างดีกว่านะครับชนกระเบือใหญ่มาเยอะกว่าเรทจึงเชื่อไปเช่นนั้นนะครับผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรเมืองปานบำรุงสิทธิ์อาวุธหนักหน่วงรุนแรงต้นๆจัดมากนะครับหมัดขวาศอกขวาคมด้วยนะครับต้นๆถือว่าอันตรายลุ้นนับลุ้นน็อกได้ตลอดนะครับลุ้นนับลุ้นน็อกได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับเข้าไว้ก่อนดูแล้วน่าจะได้เปรียบกว่านะครับท้ายๆน่าจะหาราคาขยับขยายบางทุนได้ง่ายกว่านะครับแต่ก็มีโอกาสลุ้นนับลุ้นน็อตได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวด้วยนะครับคู่นี้ผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรเมืองปานบำรุงสิทธิ์เลทเปิด 5-3 อยู่ที่ฝ่ายแดงเพชรเมืองปานบำรุงสิทธิ์นะครับสำหรับมวยชอบ1ตัวผมชอบไปที่คู่ที่3นะครับคู่เอกนำรายการมวยรอบPTT Power Tech ผัดครั้งที่1นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงบัวเขียวปอเปาอินเลทเปิด 5-4 นะครับมวยชอบ1ตัวนะครับที่ศึกเจ้ามวยไทยนะครับมองไปที่คู่ที่3ฝ่ายแดงบัวเขียวปอเปาอินนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ทัศนะแล้วก็ความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับก่อนที่ท่านจะนำไปลงทุนขอให้ท่านนำไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนึงเพราะว่าการลงทุนตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีขยับขยายนะครับเอาตัวรอดให้สำเร็จแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะ 100% เสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ขอย้ำนะครับมวยชอบอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุนอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับสบอเบต359เว็บเดิมพันมวยออนไลน์มวยเดียวมวยสเต็ปออกตัวได้ทุกยกจบในเว็บเดียวนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้แฟนมวยทุกท่านนะครับร่ำรวยทุกท่านแล้วก็เข้าตัวไหนก็ขอให้ถูกทุกตัวเลยนะครับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ